ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวหนังสือแบบตัวอย่าง Ecopedia Super Robot War ค่ะตอนนี้เนี่ยได้มาแล้วนะคะสำหรับหนังสือนะคะมาดูกันเลยหนังสือนี้นะคะก็จะมีความหนาประมาณ4เซนค่ะเป็นสีทั้งเล่มนะคะแล้วก็จะมีกล่องนะคะอันนี้เป็นกล่องที่เราจะเล่นกับไฮเดอร์ด้านหลังอย่างนี้เสียบลงไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้ส่วนถ้าใครแบบอยากโชว์อีกด้านหนึ่งก็ได้นะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นแบบ3มิตินะเสียบลงไปก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ในส่วนของเจ้าอันนี้จะเป็นที่ขั้นหนังสือนะคะเดี๋ยวมันเนี่ยจะสามารถเล่นกับกล่องได้แต่ว่าเดี๋ยวก็แล้วเนี่ยจะทำให้ดูอีกทีนึงค่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูตัวหนังสือกันค่ะสำหรับหนังสือนะคะก็จะมีเราเปิดให้ดูก่อนก็จะมีข้อมูลนะคะหุ่นยนต์ตั้งแต่ภาค1ถึงภาค30ค่ะมีเรื่องราวนะคะแล้วก็มีสแตทอย่างนี้นะคะเป็นข้อมูลหุ่นยนต์นักบินนะคะมีรีวิวนะมีคาแรคเตอร์นะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครประจำภาคนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของ Secret Unit นะคะคือวิธีการเอาตัวลับของแต่ละภาคด้วยค่ะและหลังจากจบบทนะคะก็จะมีบทวิเคราะห์ด้วยนะคะอย่างเช่นสายลมที่พัดพาท่ามกลางเหล็กไหลนะคะก็จะเป็นบทวิเคราะห์ที่เกาลัดเขียนขึ้นเองค่ะทีนี้เราจะมาดูส่วนของ30กันนะคะทีนี้มีคนถามมาเยอะนะคะในส่วนของ30นะคะภาค30เนี่ยมีอะไรบ้างนะก็จะมีคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็สแตทของหุ่นประวัตินะคะซึ่งก่อนแล้วเนี่ยอัปเดตจนถึงอุลตร้าแมนนะคะแล้วก็จะมีดาวน์โหลดคอนเทนต์นะก็คือบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องวิธีดาวน์โหลดมากนะก็เลยใส่ลงไปให้ด้วยว่าเราจะดาวน์โหลดคอนเทนต์ยังไงนะสำหรับคนที่มี DLC ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกมทริคนะบอกวิธีการเล่นที่จะทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นส่วนตรงนี้จะเป็น Secret Unit นะคะนั่นก็คือวิธีการเอาหุ่นลับนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการรีวิวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของบทวิเคราะห์นะคะประสบการณ์จากอดีตพัฒนาเป็นปัจจุบันเพื่อส่งต่ออนาคตค่ะสำหรับตรงนี้จะเป็นส่วนของ OG ค่ะก็จะเป็นการบอกว่ามีในซีรีส์มีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์นะคะก็คือเป็นซูเปอร์โรบอท OG กับระบอบปิตาธิปไตยค่ะสำหรับตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีรหัสมาให้นะคะเป็นอีบุ๊กนะในการโหลด Walkthrough ของภาค30ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้เล่นแล้วนะคะก็สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะไม่มีการทำเผื่อนะคะก็คือทำเฉพาะคนที่พรีออเดอร์มาเท่านั้นนะคะก็สำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมรีบๆนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก่อนเราทำเป็นบุ๊กมาร์กไว้ให้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าแบบกลัวหาภาคไม่เจออะไรเงี้ยก็
กะเอาจากตรงนี้ได้นะคะอย่าง30เนี่ยเป็นสีนี้นะคะเราก็เลือกอย่างนี้นี่นะคะก็จะเป็นซูเปอร์โรบอทวอร์30หรือว่าสีส้มอย่างนี้มันก็จะเป็น Z2 อะไรแบบนี้นะคะก็สำหรับกิจกรรมหลังอ่านจบนะคะก็จะมีของรางวัลเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้เล่นนะคะเราก็ได้รับของรางวัลไปสำหรับของรางวัลมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกสุดเลยนะคะก็จะเป็นกาจะปองแบบนี้นะคะก็จะเป็นกาจะปองฝั่งสัปปะหลาดอะไรแบบนี้จากอีวานจากเรื่องหลายๆเรื่องเป็นกาจะปองแบบสุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นของอีกเซตหนึ่งนะคะจะเป็นนักบินหญิงก็จะมีฟาโฟโดซาเมียแล้วก็เบโตชิก้าค่ะค่ะก็สำหรับชิ้นนี้นะคะก็จะเป็นวาคิลี่ของฮิคารุจากมาคอสค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นของซูเปอร์โรบอทวอลโอจีนะคะเป็นอันเลเซนค่ะตัวนี้ก็จะเป็น SDCS นะคะเป็นเหมือนในเกมนะคะเป็นตัว SD ในติงเกลค่ะแล้วก็ลงมาสุดท้ายค่ะชุดนี้เนี่ยจะเป็นซูเปอร์โรบอทโชโกคินนะคะเป็นหุ่นเหล็กนะคะกาโอไฟก้าค่ะส่วนกิจกรรมนะคะเราจะเล่นอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆที่ได้รับหนังสือไปแล้วก็ติดตามที่เพจนะคะเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนึงค่ะก็ขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ได้พรีออเดอร์มานะคะก็อย่าลืมนะคะสารานุกรมเหล็กไหลที่จะทำให้เลือดของเพื่อนๆพุ่งพ่าน